พบกับรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับเฮ้ยนี่คุณทำไมชื่อเรายาวกันทุกคนเลยคุณทันข่าวลิเวอร์พูลแต่เสื้อเชลซีเนี่ยวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้พิเศษนะเป็นการประเดิมลงสนามนะครับเป็นเทปแรกของรายการเราแล้วก็ของเรา3คนด้วยใช่เออนะครับโดยวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นฤกษ์งามยามดีครับเพราะว่ามีเกมบิ๊กแมตช์ให้เราพูดถึงกันในศึกพรีเมียร์ลีกพอดีเลยลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็จะเล่นที่เวมบลีย์ครับผมเจอกับเชลซีนั่นเองที่สำคัญนี่ครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นใช่ครับนะครับที่เข้ามาสนับสนุนรายการเราเริ่มตั้งแต่เทปนี้เลยนี่ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่สิงห์มาสนับสนุนรายการของเราถูกต้องเพราะว่าผมเชียร์เชลซีครับแล้วสิงห์กับเชลซีเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยนะครับแล้วนี่ครับสินค้านะครับที่อยู่ข้างหน้านี่วางเรียงรายนี่คล้ายๆกับจะเป็นสโตย่อมๆแล้วนะเออมีอะไรบ้างเนี่ยนี่มีตุ๊กตานี่ที่ผมอยากได้มากที่สุดนะหมวกเพราะมีลายเซ็นของโมราต้ามีเปโดรอาลอนโซนี่นะครับมีกระเป๋าอันนี้ใส่สตั๊ดแต่เขาไม่ให้ปีเตอร์โบนี่ไม่ได้ให้ครับนะครับใครที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับติดตามรายการของเราทุกเทปทุกวีคทุกสัปดาห์ทุกวันทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาชีวิตอันนั้นก็เยอะไปเขาต้องมีเวลาไปกินข้าวไปอะไรบ้างดิเราจะแจกให้ครับถ้าเป็น Facebook ก็คือขึ้น Top Fans ถูกต้องนะครับคอยติดตามกิจกรรมจากพวกเราได้นะครับวันนี้มาที่เนื้อหาของรายการกันหน่อยนะครับก็เกริ่นไปแล้วนะครับเรื่องราวระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเชลซีเตะกันวันเสาร์นี้เที่ยงคืนครึ่งนั่นเองถูกต้องนะครับวันนี้นะครับเจาะประเด็นของเราจะยกเรื่องของสถิติตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวต่างๆที่แฟนบอลทั้ง2ทีมหรือเป็นแฟนบอลเฉพาะกิจที่อยากจะลุ้นว่าอยากให้2ทีมนี้มันตัดแต้มกันเองเสียเหลือเกินต้องรู้ไว้แล้วผมบอกเลยว่าข้อมูลที่พวกเรารังสรรค์กันมาไม่เหมือนใครที่ไหนถูกต้องรับรองเลยว่าเจาะลึกแน่นอนถูกต้องที่นี่ที่เดียวครับกลับอ่ะมาลุยกันเลยครับนะครับมาเริ่มกันที่ความสำคัญของเกมนี้ก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ว่าทีมไหนจะแพ้ชนะหรือเสมอก็ตามครับแต้มสำคัญสำหรับ2ทีมมากคือต้องบอกแบบนี้ครับตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับ มี28แต้มถามว่าถ้าแพ้เกมนี้แล้วจะหลุดจากท็อป4มั้ยไม่หลุดนะครับเพราะว่าแต้มของเชลซีมากกว่าอาร์เซนอล4แต้มแต่ทุกคนทราบกันดีครับปีนี้เชลซีไม่ได้มองแค่ท็อป4นะครับมองถึงการเป็นม้าตัวเล็กที่อยากจะลุ้นแชมป์ถูกต้องซึ่งถ้าเกิดเชลซีเสมอหรือแพ้เกมนี้ขึ้นมาโอกาสในการแย่งแชมป์กับแมนซิตี้ที่ท็อปฟอร์มจริงๆเนี่ยมันยากขึ้นแน่นอนใช่แล้วแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอลิเวอร์พูลไปเจอวัตฟอร์ดครับส่วนแมนซิตี้เจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งทั้ง2ทีมก็ไม่ถึงกับเจอกับงานง่ายนะแต่ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้มากกว่าคือเราลองคำนวณแบบคร่าวๆเอาเป็นแบบ worst case เลยนะถ้าเชลซีแพ้ซิตี้กับลิเวอร์พูลชนะขึ้นมานั่นเท่ากับว่าเชลซีจะตามหลังแมนซิตี้7แต้มเลยทีเดียวโอ้โหแล้ว7แต้มของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับระยะห่างเนี่ยพอมันเป็นเลขที่เกิน5ขึ้นไปแล้วมันดูว่าจะเป็นงานยากแล้วคือถ้าเกิดเป็นฤดูกาลก่อนๆสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังพอได้นะแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นฟอร์มซิตี้ในฤดูกาลก่อนทิ้งอันดับ2ไปตั้ง20แต้มอ่ะนะครับแต่ปีนี้มาดีนะใช่ๆไม่อยากให้เห็นภาพซ้ำรอยในซีซั่นนั้นมันห่างกันเกินไปเกินไปนะครับก็เชลซีอันดับ3นะครับสเปอร์อันดับ4นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลแรกของพรีเมียร์ลีกเลยตั้งแต่มีการแข่งขันมาบนโลกใบนี้เหลืออยู่3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครผมกลัวว่า จบ38นัดจะมีทีมไร้พ่ายมากกว่า1ทีมสมมุตินะครับแล้วอาจจะมีทีมนึงเป็นแชมป์อีกทีมนึงไม่เป็นแชมป์ขึ้นมาแพ้แต้มนิดหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมนักรบไร้บาดแผลแต่ไม่คว้าชัยชนะในสงครามคือต้องบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษมามีแค่ทีมเดียวที่จบซีซั่นแบบไร้พ่ายก็คืออาร์เซนอลฤดูกาล 2003-2004 ถูกต้องนะครับตอนนี้เหลือ3ทีมอย่างที่บอกแมนซิตี้จ่าฝูงลิเวอร์พูลอันดับ2แล้วก็เชลซีอันดับ3แล้วสัปดาห์นี้มันมีโอกาสที่อาจจะไป1อาจจะหรือเปล่าผมยังมั่นใจทีมผมอยู่นี่เป็นเรื่องราวของตารางคะแนนแล้วก็ความสำคัญนะครับของเกมนี้มาดูเรื่องของสถิติต่างๆกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของผลงานที่ผ่านมาครับ5นัดหลังสุดของท็อตแนมฮอตสเปอร์กันหน่อยวันนี้เนี่ยลงเล่นในเวมบลีย์ในฐานะเจ้าบ้านครับนะครับนะผลงาน5เกมหลังสุด4นัด
ที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดเลยนับตั้งแต่แพ้แมนซิตี้คือต้องบอกว่าเกมที่แพ้แมนซิตี้เกมนั้นพวกเขาไม่ได้เล่นแย่แต่ว่าเป็นความผิดพลาดของแนวรับเล็กน้อยแล้วก็เจอริยัดมาเรสลงโทษไปที่เหลือหลังจากนั้นสเปอร์ฟอร์มดีมากเลยแล้วโอกาสในเกมกับแมนซิตี้เนี่ยวันนั้นมันมีโอกาสจบจ่อๆด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่ได้สักแต้มหนึ่งเลยในเกมนั้นใช่ใช่นะครับแปลว่าในเกมล่าสุดกับคริสตัลพาเลซจะชนะมาแบบหืดจับนะครับ 1-0 ได้ฮวนฟอยต์ไหมกองหลังดาวรุ่งนะครับหม่งประตูชัยแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจใช่นะครับชนะ4แพ้1เกมใน5นัดหลังสุดส่วนของเชลซีนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครหรือถ้าเกิดพูดให้ถูกก็คือฤดูกาลนี้รวมทุกถ้วยทุกรายการเชลซียังไร้พ่ายอยู่เพียงแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกับเอฟเวอร์ตันมันมีปัญหาพอสมควรครับครับคือปีนี้เชลซีเล่นด้วยแท็กติกของมาริซิโอซารีโดยมีจอร์จินโญ่เป็นศูนย์กลางครับแต่ว่านัดที่เจอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าทามาโกซิวาเทรนเนอร์ของเอฟเวอร์ตันวางแท็กติกมาดีมากโอ้นี่ต้องให้เครดิตติดดาวเลยคือเขาสั่งให้ริชาร์ลิซอนที่เป็นกองหน้าตัวเป้าครับกับกิลฟี่ซิกูสันที่เป็นกองกลางตัวรุกมารุมประกบจอร์จินโญ่คือโอเคแหละเอฟเวอร์ตันอาจจะเสียผู้เล่นไป2คนในการเพรสซิ่งจอร์จินโญ่ให้เล่นยากแล้วเล่นยากจริงๆใช่แต่เอฟเวอร์ตันก็ต้องหาจังหวะสวนกลับด้วยครับก็คือยอมทิ้งรูปแบบการเล่นแบบบุกใส่เชลซีไม่เอาเน้นแบบว่าปิดการทำเกมของเชลซีแล้วรอสวนเอาในเกมที่แล้วแล้วมันก็ได้ผลในระดับที่ดีเลยทีเดียวได้ผลเสมอ 0-0 ออกมาแล้วคือคัดตัวประกบเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของเชลซีด้วยนะครับทุกอย่างมันลงล็อกโชคมันเป็นคือเราต้องบอกว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของเชลซีที่เสมอกับเอเวอร์ตันนะครับคือต้องไปชมฝีเท้าในเกมนั้นแล้วก็วางแท็กติกด้วยยอดเยี่ยมจริงครับอ่ะนี่เป็นสถิติ5นัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมหลายคนยังไม่กระจ่างบอกว่าเอ๊เอาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่ปีเตอร์โบสบอกอย่างที่โค้ชแอคบอกเชลซีดูจะข่มกว่าสิถ้าตามสถิตินะแต่ใครจะไปรู้ว่าการพบกันของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยสูสีมากๆคือต้องบอกว่าสูสีมากเออห้านัดหลังสุดที่เจอกันรวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับเดี๋ยวผัดกันชนะนอกบ้านมั่งในบ้านมั่งคือไม่ได้อิงว่าจะต้องเล่นในบ้านแล้วดีกว่าเสมอไปดังนั้นเกมนี้ไม่แน่เชลซีก็มีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่านะครับใช่คือในยุคของอันโตนิโอคอนเต้ปีที่เชลซีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วบ้านใครบ้านมันอยู่เล่นบ้านใครทีมนั้นชนะแต่ปีที่แล้วต้องบอกว่าเล่นบ้านใครทีมนั้นวายวอดมันเป็นแปลกๆเหมือนกันนะปกตินี่สโมสรส่วนมากก็คือจะเล่นแล้วก็คว้าชัยชนะได้ในบ้านนะครับนี่เป็น5นัดหลังสุดที่พบกันเดี๋ยวผมไล่ให้เลยนะครับปี2016 2017ก็แข่งเจอกัน2นัดนะครับในบ้านเชลซีชนะ 2-1 ในบ้านสเปอร์ชนะ 2-0 นะครับมี FA ครับ1เกมนะครับเชลซีชนะ 4-2 นะครับแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดครับสเปอร์แพ้ในบ้าน 1-2 เชลซีแพ้ในบ้าน 1-3 ซึ่งนัดที่แพ้คาบ้านให้กับสเปอร์ 1-3 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เชลซีพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยแล้วมันสำคัญมากสำคัญจริงๆนะครับนี่เป็น5นัดหลังสุดเท่ากับว่าตอนนี้เราตัดเรื่องความได้เปรียบในการเล่นในบ้านออกไปก่อนครับเราไม่เอาตรงนั้นมานับนะครับเพราะว่าดูจากสถิติแล้วไม่ได้เปรียบสูสีมากนะครับมาดูเรื่องของการจัดทัพดีกว่าครับคือทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสกายสปอร์ตเพิ่งทำบทวิเคราะห์ไปครับบอกว่าปัญหาของสเปอร์ปีนี้ที่ทำให้ฟอร์มมันดูดรอปกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักเจ็บค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคริสเตนเอริกเซนที่เป็นจอมทัพของทีมมีเดเลอัลลี่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นจอมทัพบางทีเป็นตัวทำประตูด้วยนะแต่ก็หายไปหลายๆเกมเจ็บก่อนอันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาแล้วที่สำคัญคือเรามี1นักเตะที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้แล้วเป็นนักเตะคนสำคัญแล้วสเปอร์ต้องลุ้นด้วยว่าเขาจะหายเจ็บทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันแต่ถ้าเกิดคาดการณ์แบบคร่าวๆจากเสืออังกฤษที่เขาวิเคราะห์มานะครับไลน์อัพของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยจะเป็น 4-2-3-1 ครับผู้รักษาประตูเอ็นอูโกโยริสแบ็คโฟร์เป็นแซดออริเย่ฮวนฟอยช์โทบี้อาร์เดอร์ไวเรลแล้วก็เบนเดวิสนะครับกองกลางเนี่ยเป็นตัวตัดเกมคู่เลยนะมูซาซิโซโก้กับวิกเตอร์วานยาม่าซิโซโก้เนี่ยเพิ่งมาได้รับโอกาสเกมหลังๆนะเพราะว่าพื้นที่ก็เพิ่งเปิดให้เขาได้ลงเล่นนะครับจริงๆเนี่ยซิโซโก้โดยพื้นฐานเขาไม่ใช่ตัวรับเนี่ยครับผมเขาเป็น box to box midfield ใช่บางช่วงนี่โดนจับไปเล่นปีกขวาด้วยคือมีความเร็วด้วยไงใช่เลยเล่นปีกได้เป็น midfield ที่มีสปีดปลายที่ดีด้วยแต่ว่าพอต้องมายืนเป็น midfield ตัวกลางคู่กับวันยาม่าเนี่ยเรื่องของระเบียบวินัยคือสิ่งสำคัญครับผมต้องเพิ่มเกมรับมากยิ่งขึ้นส่วนตัวรุกเนี่ยอัลลี่ยืนพื้นคนหนึ่งแล้วครับผมแต่ปีกสองข้างผมว่าแข่งกัน3คนซนเฮืองมินมลูกัสมูร่าหรือไม่ก็เอริกลาเมล่า
แต่กองหน้านี่ชัดเจนมากว่าแฮร์รี่เคนนะต้องยืนประจำการนะครับดูจากตรงที่ตัวคาดเนี่ยอีริกเซนอาจจะยังไม่ฟิตถูกไหมซึ่งถ้าไม่ฟิตเนี่ยผมว่ากระทบพอสมควรนะเพราะว่าเป็นมันสมองในการทำเกมเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกับคิวแรนทริปเปียนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราพูดถึงทริปเปียเดี๋ยวเราเว้นวรรคไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทริปเปียแบบเต็มๆใช่ครับนะครับอันนี้เป็นผังของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับ4-2-3-1นะมาดูทางฝั่งเชลซีกันบ้างเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้หลับตาแล้วนึกภาพตัวจริงเนี่ยเกือบครบทุกตำแหน่งแล้ว8คนที่ซาลียึดใช้มาตลอดตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลยันจนเกมปัจจุบันเนี้ยมีเปลี่ยนแค่ไม่กี่ตำแหน่งเองมีแค่3ตำแหน่งซึ่งทุกคนเดากันได้ถูกแล้วก็เป็นแค่3ตำแหน่งที่แฟนบอลเดาไม่ได้อันหนึ่งผมเดาก่อนกองหน้ากองหน้าถูกต้องครับก็คืออัลบาโรโมราต้ากับโอลิเวียชิรูจะสลับกันครับตำแหน่งต่อมาคือมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งซ้ายแย่งกันระหว่างมาเตโอโควาซิชกับรอสบาร์กลีย์ก็คือมิดฟิลด์ตัวนี้เป็นตัวที่มีหน้าที่เชิงรุกมากกว่าอีก2คนใช่ใช่ไหมครับช่วงหลังบาร์กลีย์ก็ได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นนะใช่ครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่แฟนบอลคาดเดาไม่ได้ก็คือปีกขวาแย่งกันระหว่างเปโดรโรดิเกสแล้วก็วินเลียนส่วนที่เหลือหลังจากนั้นอีก8ตำแหน่งเหมือนเดิมการันตีว่าถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ลงตัวจริงแน่นอนนะครับเอาไปดูผังการเล่นของเชลซีครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เกปาชื่อหลังนี่ไม่อยากอ่านเลยมันยาวนิดนึงเกปาอาริซาบาลาก้าอ่านถูกต้องแบบนี้นะครับส่วนตรงกองหลังนะครับมีอัสปริกุเอต้าเล่นแบ็คขวาอารอนโซแบ็คซ้ายแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยลูดิเกอร์กับดาวิดลูอิสครับซึ่งตรงนี้เดาได้อยู่แล้วคือในยุคของซาลีเราสลัดภาพเชลซีหลัง3ไปก่อนนะครับสลัดไปเลยยุคของคอนเต้เราลบไปก่อนลบไปก่อนนะเราไม่เอามาพัวพันกันครับมิดฟิลด์นี่ก็จอร์จินโญ่เป็นตัวคุมเกมแล้วก็จะมีกองเต้กับโควาซิชเขาคาดว่าจะเป็นโควาซิชลงก่อนในเกมนี้นะครับแล้วก็ตรง3ตัวแนวรุกเนี่ยเป็นวิลเลียนโมราต้าแล้วก็เอเดนอาซาคือผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับสื่ออังกฤษตรงที่ว่ามีโอกาสเป็นมาเตโอโควาซิชก่อนครับเพราะว่ารอสบาร์กลีย์เนี่ยข้อดีของเขาคือเมื่อถึงพื้นที่สุดท้ายค่อนข้างจะเด็ดขาดครับแต่ว่าพอมันเป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มันต้องแข่งแย่งอิทธิพลกลางสนามกันผมมองว่านักเตะอย่างมาเตโอโควาซิชที่โดยพื้นฐานแล้วเป็นนักเตะมีเทคนิคดีอาจจะไม่มีลูกแอซิสต์หรือว่ายิงไกลเหมือนรอสบาร์กลีย์แต่ในแง่ของการเชื่อมเกมหรือว่าการโคฟเวอร์เพื่อนๆทั้งแผงกองกลางเนี่ยโควาซิชน่าจะช่วยเหลือเชลซีได้ในเกมใหญ่แบบนี้นะครับดูน่าจะมีประโยชน์กับเกมกลางสนามมากกว่านะครับใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้นะครับอ่ะนี่เรื่องของผังการเล่นนะครับจริงๆเนี่ยการจัดตำแหน่งจัดนักเตะของทั้งสองทีมก็มีแพทเทิร์นเดิมๆมาหลายเกมแล้วนะครับถ้าไม่มีนักเตะบาดเจ็บก็ยึดแผนเดิมนะครับเกมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะพักไว้ก่อนเรามาดูเรื่องของการเปรียบเทียบคีย์แมนสำคัญของทั้ง2ทีมดีกว่าเป็น S ของทีมอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าการเทียบสถิตินะครับการคอมเพทิชันนักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยปกติเขาจะเอาตำแหน่งเดียวกันนะกองหน้าตัวเป้าก็กองหน้าตัวเป้านะครับเพลย์เมเกอร์จองทัพอ่ะก็เป็นตำแหน่งเดียวกันแต่วันนี้ผมขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเขามีนักเตะที่เป็น S หรือว่าคีย์แมนของทีมอยู่แล้วด้วยกันทั้งสองสโมสรนะครับทอตแนมฮอตสเปอร์ผมขอจิ้มไปที่แฮร์รี่เคนนี่เป็นตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับส่วนทางเชลซีเนี่ยถ้าให้จิ้มกองหน้าก็ไม่รู้จะไปเทียบกับใครอ่ะเอ้าไม่ดีทั้งคู่เลยใครไม่ดีถ้าเอาชิรูล่ะดีไหมแชมป์โลกนะครับเออที่สำคัญคือ4แล้วเสียสิบสูงประตูเออนะครับผมก็เลยขอเลือกไปที่เอเดนอาซาแล้วกันคือมันเป็น2นักเตะที่ถึงแม้จะเล่นคนละตำแหน่งกันครับแต่ให้แฟนทีมอื่นหลับตาและจิ้มคีย์แมนของ2ทีมนั้นผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเลือกแฮร์รี่เคนกับเอเดนอาซาร์ต้องมี2คนนี้อยู่ในใจอยู่แล้วก็พูดง่ายๆเอางี้สำคัญที่สุดของทั้ง2ทีมเอามาชนกันเลยนะครับซึ่งสเตตเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนของตัวเลขกลมๆก็คือลงสนามประตูแอสซิสต์แฮร์รี่เคนลงสนามไป12นัดมากกว่าอาซาร์นึงครับจำนวนประตูแฮร์รี่เคนยิงไป6แล้วก็อาซายิงไป7เป็นรองดาวซันโวพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับผมกุนเนี่ยเป็นกุนอัลเกโรของแมนซิตี้เนี่ยยิงไป8ประตูยิงมากกว่าฟอร์มดีมากนะส่วนแอสซิสต์เนี่ยอาซา4แล้วก็แฮร์รี่เคน1อันนี้คือตัวเลขกลมๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขอีกกรุ๊ปหนึ่งเป็นสถิติที่นับเฉลี่ยต่อเกมหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเปอร์เกมใช่ก็คือเอาสถิติทั้งหมดทุกนัดนะครับสมมติว่า11เกมที่อาซาลงเล่นเนี่ยครับก็เอามาตั้งนะครับแล้วก็เอาค่าสถิติที่เราจะหาเนี่ยไปเป็นตัวหารใช่นะครับเริ่มมาเลยจะออกมาเป็นค่าทศนิยมครับซึ่งตำแหน่งของสถิติการเลี้ยงบอลสำเร็จเนี่ยอาซาทำไป 2.6 ครั้งต่อเกมมากกว่าแฮร์รี่เคน2เท่า
1.3 ครั้งเข้าตัวนึงอะเข้าตัวนึงเลยก็ประมาณเข้าใจได้ก็โดยประมาณก็คืออาซาเกมนึงเกือบ3ครั้งเลยที่จะเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ใช่ๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผ่านบอลสร้างโอกาสครับหรือว่าคีย์พาสซึ่งปีนี้หลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูเชลซีจะบอกว่าเอ้ยบางทีเชลซีเข้าทำไม่ค่อยถึงพื้นที่สุดท้ายแต่ผมอยากจะยกสถิติมาบอกว่าเอเดนอาซากับวิลเลียน คือ2นักเตะที่รั้งอันดับ2ร่วมกันของการจ่ายบอลสร้างโอกาสต่อเกมที่ 2.9 ครั้งก็คือค่าเฉลี่ยเท่ากันเลยทั้ง2คนอันดับ1คุณรู้ไหมว่าใครรู้สิครับใครครับดาวิดซิลวาแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องยอมเขาทีมแชมป์อ่ะเขาก็ต้องมีตัวทีเด็ดในการสร้างสรรค์โอกาสอยู่แล้วแล้วก็ซิลวานี่แหละเป็นคนนั้นนะครับตรงจุดนี้อาซาก็ดูดีกว่าแฮร์รี่เคนอยู่แล้วแฮร์รี่เคนเนี่ย 0.9 ครั้งต่อเกมแต่ว่าเราเข้าใจกันได้ครับคือนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์จะให้เขามาลงบอลล้วงจ่ายคีย์พาสหรือว่าด้วยสรีระของเขาจะให้เลี้ยงบอลเยอะก็ไม่ใช่ใช่ส่วนการหาโอกาสยิงเนี่ยเยอะกว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าด้วยสัญชาตญาณและจะให้ไปทำแบบชิลูที่ว่าลงไปทำเกมลงไปพักบอลอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะแฮร์รี่เคนจริงๆแล้วเขามีจุดเด่นเรื่องการจบสกอร์ด้วยนะครับยิงประตูก็เลยทำให้เยอะกว่าแต่จริงๆอ่ะดูแล้วก็ไม่ได้ขี่กันเยอะนะไม่ได้ขี่กันเยอะ 3.3 กับ 2.7 นะอาซาขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ครับเรื่องความคมในการยิงประตูแต่เห็นตรงนี้คืออาซาเนี่ยคือทุกอย่างของทีมคือดูจากสถิติอ่ะคือทุกอย่างของทีมจริงเขาอาจจะปวดไหล่หน่อยเออทำไมครับแบกเยอะเขาแบกทีมเยอะครับนี่เป็นนักเตะ S ของ2ทีมนะครับที่เราเอามาชนกันเลย comparison กันนะครับแต่นั้นไม่ได้มีส่วนกับว่าคนไหนสถิติดีกว่าแล้วทีมจะเป็นฝ่ายชนะใช่ครับใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้การเทียบสถิติตัวเลขอ่ะผ่านพ้นไปนะครับเราเทียบสถิติตัวเลขเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องราวต่างๆที่แฟนบอลทั้ง2ทีมจะต้องรู้ก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยเราคัดแบบเน้นๆมาเลย4ประเด็นด้วยกันยืนยันว่า4ประเด็นนี้คัดมาไม่มีที่ไหนทำเหมือนกันแน่นอนครับผมนะครับแม้ว่าสื่อไหนเนี่ยในประเทศไทยคุณไปหาไม่เจอนะครับมีแค่รายการเดียวเราที่เดียวเท่านั้นนะครับมากันที่ประเด็นแรกที่เราจะไปเจาะกันวันนี้นะครับสเปอร์ต้องลุ้นให้คีแลนทิปเปียหายเจ็บทันเกมนี้คือฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆทีมจะมีนักเตะที่เล่นเข้าขากันครับอย่างลิเวอร์พูลก็มี3คนข้างหน้าใช่ซาร่าฟิมิโนมาเน่พวกนี้เล่นเข้าขากันแต่ปีนี้ไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าปีที่แล้วเปรียบเทียบให้ฟังเดี๋ยวมันจะมีแบบนี้จะมีแบบนี้นะครับแล้วสเปอร์ก็มีทิปเปียเป็นเนี่ยเป็นคีย์แมนอยู่ตรงประเด็นนี้นี่แหละซึ่งคีแลนทิปเปียกับแฮร์รี่เคนเขาค่อนข้างจะเข้าขากันครับปีที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้ว 2017-18 คีแลนทิปเปียแอสซิสต์ให้แฮร์รี่เคนยิงถึง5ครั้งเยอะนะแล้วปีนี้เยอะมากเยอะมากผ่านไป12นัดทิปเปียแอสซิสต์ไปอีก2ครั้งครับแต่ครับท่านผู้ชมครับเกมลีกนัดล่าสุดที่เจอกับคริสตัลพาเลซคีแลนทิปเปียมีอาการบาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกต้องถอนตัวทีมชาติอังกฤษด้วยครับมันก็เลยส่งผลนะเกมกับพาเลทก็เลยดูแบบติดๆขัดๆไปหมดไงแล้วมันอาจจะถึงเกมนี้ด้วยถ้าหายไม่ทันแล้วซึ่งดูก็ไม่น่าจะทันนะคือแล้วมันส่งผลเสียแบบร้ายแรงเลยนะครับในขณะที่เชลซีเขาก็มีคู่หูเหมือนกันมีอยู่3คู่ที่มีการส่งให้กันเนี่ย2ครั้งนะครับก็จะมีมาร์กอสอลอนโซส่งให้เปโดรยิงไป2ครั้งโอลิเวียชิวรูนะครับส่งให้อาซายิง2ครั้งแล้วก็เอเดนอาซาแอสซิสต์ให้อาบาโรโมราต้าไป2ครั้งนั่นเองครับผมก็คือมีการกระจายการทำงานร่วมกันหลายคนมากกว่าถูกต้องไม่ใช่เป็นเดอะแบกคนเดียวนะเราอาจจะเห็นสถิติอาซาดีแต่เขาก็ยังมีการเล่นร่วมกับเพื่อนในทีมด้วยใช่นะครับอันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทิปเปียลงไม่ได้ในเกมนี้เนี่ยเสียหายนะผมว่ามิติการ cross ball ของสเปอร์จะหายไปเยอะถูกต้องเพราะว่านักเตะของสเปอร์มีหลายคนที่มีเซนส์ในการโจมตีจากลูกครอสด้านข้างไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนเดเล่อันลี่หรือว่าคนอื่นที่สอดเข้าไปครับนะหน้าที่ก็จะตกไปอยู่ที่โอริเย่แทนใช่แต่ไม่รู้ว่าโอริเย่จะทำได้เท่าเปล่าแต่ที่ผ่านมายังต้องยอมรับว่าทิปเปียได้ดีกว่าดีกว่าใช่ใช่นะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแฟนทอตแนมฮอตสเปอร์ต้องไปลุ้นทิปเปียนะจนนาทีสุดท้ายเลยแหละว่าจะมีชื่อหรือเปล่านะครับไปที่ประเด็นที่2ครับเดเล่อันลี่ชอบยิงประตูใส่เชลซีถูกโฉลกกับการเจอเชลซีครับคืออันลี่เนี่ยเจอเชลซีไป5นัดยิงไป5ประตูค่าเฉลี่ย1นัด1ประตูโอ้โหแล้วก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมอันลี่ถึงยิงเชลซีได้ผมต้องบอกก่อนว่า
เดเลอัลลี่เป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางเชิงรุกก็จริงแต่ว่าความสามารถของเขาไม่ใช่เพลย์เมเกอร์เขาไม่ใช่คนทำเกมไม่ใช่คนจะมาคิลเลอร์พาสอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอัลลี่คือนักเตะที่เป็นกองกลางเชิงรุกแต่ทักษะเหมือนกองหน้าตัวจบสกอร์ความสามารถหลักของเขาคือการเล่นตอนไม่มีบอลหรือว่าออฟเดอะบอลครับซึ่งนักเตะแบบนี้ถ้าเรายกตัวอย่างพวกเก่งๆหรือว่าตอนพีคๆที่ผ่านมาใครบ้างอาจจะมองไปที่โทมัสมุลเลอร์ของบาเยิร์นมิวนิกเทคนิคไม่ต้องดีมากแต่อยู่ถูกที่ถูกเวลาอันนี้ก็สามารถทำสกอร์ได้หรือนักเตะทีมรักของคุณคนเก่าที่ตอนนี้อยู่ทีมผม อย่างเปโดโรเลเกสนะครับนี่ก็เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่หาช่องดีนะครับอันนี้มันเป็นทักษะที่คือต้องบอกว่ามันไม่ได้สามารถฝึกฝนกันง่ายๆใช้เซนส์มันมาจากเซนส์ฟุตบอลใช้เซนส์ใช้สมองเอาง่ายๆพวกนี้ผมว่าเป็นพวกฉลาดอะเอาว่างกันตรงๆนะครับแล้วอัลลี่เป็นหนึ่งในนั้นคุณผมรู้นะว่าทำไมอัลลี่ถึงทำตรงนี้ได้ดีเขาเล่นเกมพวกคอนโซลบ่อยผมว่าเขาเชื่อมโยงอะนะเขามีเซนส์ของการเล่นเกมคอนโซลเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าให้จุดนี้ควรไปจุดนี้ไม่ควรไปอันลี่เนี่ยผมเคยดูสตรีมเขาบ่อยสตรีมใช่เราจะพูดเลยเอาอย่างนี้ปีเตอร์โบ๊ทก็เล่นเหมือนกันในเกมอ่ะผมว่าถ้าไปเล่นกองหน้าก็ทำได้ไม่ได้ไหมไม่ได้ปีเตอร์โบ๊ทเขาเป็นผู้สาบประตูวิ่ง2นาทีผมก็หมดแรงนะครับดังนั้นเราจะเห็นความสำคัญของเดลี่อันลี่ในเกมนี้กับเชลซีเนี่ยแล้วเราเจาะมานะครับว่า5ลูกที่ยิงเชลซียิงลักษณะแบบไหนครั้งแรกที่ยิงได้เกิดขึ้นที่ไวท์ฮาร์ทเลนผมจำได้ว่าเหมาใช่ไหมรอบแรกปี2016เป็นเดจาวูเลยคือคริสเตียนเอริกเซนครอสไปเสาไกลแล้วก็เทคตัวขึ้นมงซึ่งภาพเดิมมุมเดิมทั้งสองลูกองศาเดิมคือถ้าเกิดใครไม่ได้ดูสดนะครับเกมนั้นแล้วมาดูเทปย้อนหลังอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเปิดภาพซ้ำทำไมวะเปิดตัดมาผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมุมเดิมเลยซึ่ง2ลูกนี้ชัดเจนแล้วครับออฟเดอะบอลแท้ๆลูกต่อมาคือยิงใน FA ครับรอบรองชนะเลิศที่เชลซีชนะ4-2ครับผมก็เป็นลูกครอสจากเสาไกลแล้วก็วิ่งเข้าไปชาร์จชาร์จครับลูกนี้ก็เป็นออฟเดอะบอลมีนัดล่าสุดที่เจอกันนี่แหละครับที่ลูกหนึ่งก็เป็นออฟเดอะบอลคือเอริกไดเออร์วางบอลยาวไปใช้การหาตำแหน่งและยิงประตูได้แต่มีอีกลูกหนึ่งที่กองหลังเชลซีเคลียร์ไม่ขาดและซ้ำเข้าไปเห็นได้ชัดว่า5ลูกที่ยิงเชลซี4ลูกมาจากทักษะออฟเดอะบอลของเขาเชลซีประมาทจุดนี้ไม่ได้มากๆเลยคืออัลลี่เขาจะไม่ได้ไปเกาะตรงกองหลังไม่ได้ไปยืนพิงแต่เขาจะรอจังหวะที่ถ้าเผลอวิ่งสอดปุ๊บแล้วคนจ่ายจังหวะพอดีปั๊บโดนเล่นงานเลยคือถ้าเกิดเปรียบเปรยนะครับถ้าแฮร์รี่เคนมีคู่หูเป็นคีแรนทริปเปียเดลี่อัลลี่ก็มีคู่หูคือคริสเตียนเอริกเซนครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าทั้ง2คนเลยนะแต่ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเอริกเซนไงคือตัวจ่ายให้ไม่อยู่ อยู่แต่ตัวจบทั้งคู่ใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าก็ต้องมาหวังพึ่งซิโซโก้กับอูริเย่แทนหวังว่า2คนนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆนะช่วงตอนฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษผมก็เคยคิดว่าอังกฤษเนี่ยคงจะใช้งานศักยภาพของอัลลี่ได้ไม่เต็มที่เพราะไม่มีเพลย์เมคเกอร์แต่เล่นไปเล่นมาเค้าก็เล่นได้ผมว่าบางทีของอย่างงี้ตัวส่งไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าปรับบางกลยุทธ์มอบบทบาทให้คนแอสซิสต์ไปเป็นคนอื่นแทนเนี่ยมันก็ยังพอแก้ไขไปได้นะครับอ่ะนี่ประเด็นที่2นะครับไปเข้าสู่ประเด็นที่3นะครับเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์ทรงบอลของซารีซารีนะครับหรือว่าทรงบอลของเขาเรียกกันว่าซารีบอลมาคุมเชลซีแล้วก็ปรับสแตทของเชลซีใหม่ตอนนี้เชลซีทั้งการครองบอลการสร้างโอกาสยิงประตูต่อเกมและการผ่านบอลสำเร็จต่อเกมอยู่อันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเป็นรองแค่ทีมเดียวคือแมนซิตี้แต่ว่าสถิติก่อนที่ซารีจะมาคุมเชลซียุคที่เป็นอันโตนิโอคอนเต้เจอกับสเปอร์6ครั้งนะครับหลังสุดมีแค่นัดเดียวที่เชลซีครองบอลได้มากกว่าครับก็ตอนนั้นมันจะเป็นรูปแบบของคอนเต้เนี่ยเจอทีมใหญ่เราจะสังเกตเขาเน้นแท็กติกเขาจะไม่ได้มาเน้นว่าครองบอลอะไรเขาจะเน้นแบบบางทีรับก็คือรับเลยคุมโซนเลยใช่นัดนี้แหละจะเป็นการดูว่าทรงบอลแบบโพสิชันฟุตบอลของซารีเจอกับสเปอร์จะเป็นยังไงสเปอร์นี่เป็นทีมที่เคยครองบอลมากกว่าบาร์เซโลนามาแล้วด้วยนะบนโลกใบนี้เป็นทีมบุกไม่กี่ทีมที่สามารถทำแบบนี้ได้ครับนะครับติดตามดูติดตามดูนะครับเรื่องของแท็กติกซารีวันนี้ใช่นะครับอ่ะประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นการดวลของบอลเพลย์อิ่งดีเฟนเดอร์คือทักษะของกองหลังคือถ้าเกิดแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆบอลเพลย์อิ่งดีเฟนเดอร์ก็คือกองหลังที่สามารถเปิดเกมจากแนวรับได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้หายากนะแต่ว่ากองหลังเขามักจะมาเป็นแบบนี้หมดแล้วอ่ะคือผมว่าหลายคนปรับตัวปรับสไตล์ให้เล่นแบบนี้แต่คนที่เล่นด้านเนียนจริงๆเนี่ยมันมีไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคือถ้าอย่างที่เราก็เคยพูดกันเอง
บูนูชีเนี่ยได้รับการยกย่องว่าทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดใช่ไหมของยูเวนตุสหรือครั้งหนึ่งกิลาร์ปิเก้เขาเคยได้รับคำชมแต่ว่าในปัจจุบันมันก็เริ่มมีคนอย่างที่โบ๊ทบอกเริ่มปรับมาแล้วเริ่มปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยอย่างน้อยตอนนี้ทีมใหญ่อย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งที่ออกบอลดีหน่อยคือต้องเป็นกองหลัง 4.0 แล้วยุคสมัยนี้เป็นกองหลัง 2.0 ไม่ได้ให้มันทันเกมหน่อยซึ่งทั้งสเปอร์แล้วก็เชลซีแผงแบ็คโฟเป็นบอลเพลย์อิ่งดีเฟนเดอร์เหมือนกันแต่ว่าโรกับดิวตี้หรือบทบาทกับหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยของเชลซีจะหนักไปทางมีส่วนช่วยในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การครองครับเพราะว่าสแตทตอนนี้นะครับ14อันดับแรกของนักเตะที่ผ่านบอลเฉลี่ยต่อเกมเยอะที่สุดครับแบ็คโฟร์เชลซีทั้งอลอนโซ่ลูดิเกอร์ดาวิดลุยส์อัสปิลิควีต้าติดครบโอ้โหอยู่อันดับท็อปหมดเลยมันก็มาสอดคล้องกับการเปอร์เซ็นต์การครองบอลของทีมเชลซีการผ่านบอลของเชลซีเนี่ยมันติดอันดับท็อปของลีกอยู่แล้วใช่มันก็สอดคล้องกันพอดีแต่ว่าเชลซีครองบอลเยอะกองหลังผ่านบอลเยอะต่อเกมก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าสเปอร์สู้ไม่ได้สเปอร์เนี่ยจำนวนการผ่านบอลต่อเกมอาจจะไม่เยอะเท่ากับเชลซีแต่จุดหนึ่งที่เขาดูทำได้น้ำได้เนื้อกว่าแปลเป็นประสิทธิผลได้ดีกว่าคือแปลเปลี่ยนออกมาให้เป็นแอสซิสต์หรือว่าประตูนะครับตรงจุดนี้นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยสเปอร์มีการทำแอสซิสต์ไปแล้ว12ครั้งรู้ไหมว่ามาจากกองหลังครึ่งหนึ่ง6ครั้งเยอะมากนะ6ครั้งแล้วเป็นทิปเปียสามโอ้โหเป็นครึ่งหนึ่งของที่ทำได้ในสนามกองหลังนะครับมีโรส1นะครับมีซานเชส1ออริเย่น1ฝั่งเชลซีก็แบ็คนะแบ็คเยอะเหมือนกันอลอนโซ่อัปริกเวต้าทำแอสซิสต์ทั้งนั้นมันแสดงให้เห็นว่ายุคนี้ฟูลแบ็คแทบจะทุกทีมต้องทำได้ต้องแอสซิสต์เยอะๆต้องสร้างสรรค์โอกาสได้และเป็นการดวลกันล่ะมันแตกต่างกันที่จำนวนครั้งไงเชลซีทำได้น้อยกว่าต้องดูกันครับว่าในรูปแบบเกมแบบนี้ possession football ของซารีและกองหลังที่เน้นการครองบอลเยอะๆครับเจอกับกองหลังของสเปอร์ที่บางทีไม่ต้องครองบอลเยอะแต่ว่าจ่ายบอลครั้งนึงเนี่ยตัดสินเกมได้และมีอีกคนนึงที่ผมอยากให้จับตาดูให้ดีคือโทบี้อัลเดอร์ไวเรลผมจับแล้วนะครับโทบี้อัลเดอร์ไวเรลนะครับในบรรดาทีมใหญ่เขาเป็นกองหลังที่มีสแตทการผ่านบอลยาวต่อเกมเยอะสุดครับอับบิกซิกด้วยกันนะ อยู่ที่ 7.7 ครั้งต่อเกมผมบอกเลยว่านี่คือเป็นบอลพลิ้งดีเฟนเดอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่ทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวก็คือปีนี้สถิติที่ลดไปอย่างหนึ่งของสเปอร์คือโอกาสจบสกอร์เหลือประมาณ12ครั้งกว่าต่อเกมคือไม่ได้อยู่อันดับท็อปๆของลีกแล้วมันก็แสดงเห็นว่าเขามีการปรับรูปแบบการเล่นไปเล่นบอลไดเรกมากขึ้นครับเน้นแบบจบได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะครับคือประเด็นที่เราเอามาเจาะกันในวันนี้ครับมีเรื่องราวให้แฟนบอลได้ติดตามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ใช่ครับก่อนเกมแล้วเราพูดกันแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราไปลุ้นกันอีกทีนึงใช่นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยทัศนะดีกว่าครับที่โค้ชแอ๊กก่อนครับผมว่าจุดสำคัญเกมนี้คือเรื่องราวของการเพรสซิ่งผมว่าคือ2ทีมนี้ถ้าเอาปกติอะสไตล์น่าจะใกล้กันคือเน้นครองบอลเน้นเพซซิ่งเหมือนกันจุดสำคัญผมว่าจะหยุดเชลซียังไงผมว่าเชลซีมาดีกว่าในปีนี้แต่ว่ามันมีสถิตินึงของสเปอร์เหมือนกันก็คือการเข้าปะทะต่อเกมแท็กเกิลเขาแท็กเกิลอันดับต้นๆของลีกผมว่าตรงเนี้ยถ้ามาเพซซิ่งดีๆอาจจะหยุดเชลซีอยู่ก็ได้และเกมนี้ได้เล่นในเวมบลีย์ผมว่าสเปอร์ไม่น่าแพ้ครับถ้าเกิดถามความเห็นของผมนะครับผมมองว่าในแง่ของเปอร์เซ็นต์การครองบอลผมยังเชื่อว่าซารีบอลน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินผลการแข่งขันเนี่ยก็ต้องวัดกันที่ทั้งในเรื่องของแท็กติกแล้วก็เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวซึ่งผมไม่ได้เข้าข้างทีมรักนะครับ แต่ผมมองว่าด้วยการที่เชลซีฟูกว่าและนักเตะของท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยตัวหลักขาดเยอะ เราไม่แน่ใจว่าคีแรนทิปเปียลงได้ไหมเอริกเซนจะลงได้ไหมขณะที่ประการหลังตัวกลางไม่รู้ว่าจะยังใช้ฮวนฟอยช์ต่อไปหรือเปล่าผมก็เลยมองว่าในแง่ของแท็กติกหรือว่าตัวผู้เล่นถ้าเกิดฟูลด้วยกันเนี่ย มันไม่ได้หนีกันแต่เกมนี้เชลซีตัวผู้เล่นพร้อมกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามความเห็นของผมนะครับผมขอสัก2สกอร์แล้วกันถ้าเสมอก็เสมอกันแบบยิงเยอะ2ประตูต่อ2แต่ผลเสมอมันมองกลางถ้าต้องเลือกทีมเดียวที่จะชนะผมก็มองไปที่เชลซีอาจจะเฉือนได้สัก2ประตูต่อ1ถ้าเลือกสเปอร์นี่แปลกเลยนะไม่ต้องเลือกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดอกจันไว้ว่าปีเตอร์โบสไม่ได้เข้าข้างทีมตัวเองไม่ได้เข้าข้างครับแต่หลังจากที่ผมทำงานร่วมกันมาหลายปีเข้าข้างมั้ยทุกครั้งที่พูดประโยคนี้เนี่ยไม่เคยบอกว่าเชลซีแพ้เลยแต่ส่วนใหญ่มันก็ถูกไงนะครับอ่ะนี่เป็นประเด็นต่างๆนะครับที่เรา3คนนํามาขุดคุยนํามาเจาะกันในวันนี้นะครับให้มันตรงคอนเซ็ปต์ของรายการกสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้เป็นการประเดิมด้วยเทปแรกกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น
นะครับขอบคุณมากนะครับสินค้าต่างๆแฟนรายการของเรานะครับใครที่อยากได้หมวกใบนี้เนี่ยโอ้โหใครเห็นหางตาของพี่ธีโบสถ์นะนี่มองด้วยหางตาทุกครั้งติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะแจกให้แน่นอนนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับใช่ข้างหลังเรามีเสื้อสโมสรของแท้ฤดูกาลใหม่มีเสื้อคลุมฤดูกาลใหม่แจกให้สำหรับท็อปแฟนของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นฝากเอาไว้ด้วยนะครับที่เป็นทั้งหมดของรายการนะครับฟุตบอลดูให้สนุกนะครับดูให้เป็นเกมกีฬาอย่าไปบัฟกันแบบโอ้โหแบบเจ็บอกเจ็บใจอย่าไปล้อกันเหมือนอย่างที่ผมโดนมาตลอดน่าสงสารครับเขาแบบนี้ทำไมเหมือนโดนคนกระทำยังไงนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ผมขวัญละมาเซียพีระโบนและโคตรแอคลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ